วันนี้เราก็ได้พบกับจ่าสิบโทแฮกเกอร์นายเนียจากการสอบปากคำเขาก็ให้รับการสารภาพทั้งหมดเขาชื่อจ่าสิบโทเขมรัตน์อายุ33ปีจบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งโอเคละเขาจบมาปุ๊บต้องยอมรับเขามีความรู้ด้านไอทีค่อนข้างจะสูงค่ะและหนึ่งในช่วงหนึ่งตัวเขาเนี่ยสนใจคือเป็นคนเก่งอ่ะอยากจะรู้ว่าข้อมูลตนเองเนี่ยอยู่ใน Branch Forum หรือเปล่าค่ะนะครับจึงใช้เว็บเนี้ยไปเว็บไซต์ไปแฮกเกอร์ซึ่งเป็นแฮกเกอร์นิยมเขาใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลผิดกฎหมายกันเนี่ยดักเว็บปรากฏว่าก็ใช้ข้อมูลด้านไอทีเนี่ยที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่จริงไหมปรากฏว่ามีชื่ออยู่จริงๆครับก็เลยติดต่อขอซื้อข้อมูลส่วนตัวของคนไทยทั้งหมด8ล้านเรคคอร์ดตอนนั้น8ล้านเรคคอร์ดจะเป็นเงินอยู่แค่ 8,000 บาทโอ้โห 8,000 บาทครับจากเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยเหตุผลนี้ตนเองก็เห็นว่าเอ้ยมันมีข้อมูลหลุดมาจริงๆครับแต่ไม่มีหน่วยงานใดหรือใครเนี่ยออกมายอมรับเลยแสดงว่าไม่ต้องตื่นเต้นข้อมูลพวกเราหลุดไปนานแล้วไปแล้วเพราะคนซื้ออ่ะ8ล้านเรคคอร์ดแค่ 8,000 บาทใช่ครับนี่ไงจนกระทั่งเดือนมีนาคมจึงได้วางแผนที่จะสร้างกระแสเพื่อเรียกแขกเขาถามว่าเรียกแขกทำไมเรียกแขกจากเรื่องนี้เพื่อจุดประเด็นให้คนมีคนสนใจก็เลยเอารายชื่อเนี่ยมาส่วนหนึ่งโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียแต่ยังไม่มีใครสนใจพอไม่มีใครสนใจก็เลยนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปโพสต์ลงโซเชียลโดยเริ่มจากการสมัครเว็บเพื่ออะไรเพราะเขามีเบอร์โทรศัพท์พวกเราหมดทุกคนถูกต้องเขาก็เลยส่งไปหาสรายุทธส่งไปหากันชัยคนดังทั้งนั้นน่าจะส่งไปหานายกด้วยมดโดนไหมไม่โดนโดนด้วยก็จะเอาอย่างนี้คนก็โดนกันส่วนใหญ่กันแต่ปรากฏคุณสรายุทธนั่นแหละเป็นคนทำให้เรื่องนี้ดังใช่ครับเพราะคุณสรายุทธบอกอ้าวรู้กันหรือเปล่าว่ามันหลุดออกมาแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีการเริ่มจากสมัครเว็บเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนเรื่องดังกล่าวแล้วก็ซื้อซิมโทรศัพท์มาจำนวน10หมายเลขครับก่อนทำการทดลองส่งข้อความเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ซื้อมาเนี่ยเพื่อทดลองว่าเฮ้ยสำเร็จหรือเปล่าเราก็ได้กระจายข้อความไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงครับก็คือพิยุทธ์เนี่ยแหละจนเกิดเป็นกระแสดราม่าคุณสรยุทธสุทัศนจินดาครับตรงนั้นน่ะพอเป็นข่าวเลยทำให้รู้สึกเนี่ยตกใจตนก็ต้องหลบหนีไปยังสถานที่อื่นๆก็หลบหนีไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายครับจ่าสิบโทยืนยันว่าเป็นการซื้อข้อมูลไม่ใช่การแฮกข้อมูลค่ะซื้อมาแตกต่างซื้อมาเขาไม่ได้แฮกครับซึ่งข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็ถูกทำลายไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้นำข้อมูลกลับไปจำหน่ายแต่อย่างใดแต่ยืนยันว่าข้อมูลส่วนสำคัญของคนไทยเนี่ยหลุดไป55ล้านรายชื่อนั้นเขาบอกไม่เป็นความจริงครับส่วนที่บอกว่าเมียตัวเองอ่ะทำงานเกี่ยวกับแอปหมอพร้อมจ่าสิบโทเขมรัตน์ก็บอกว่าตัวเขาอ่ะทำเป็นเพียงคนเดียวภรรยาเป็นพยาบาลจริงแต่มีหน้าที่ดูแลคนไข้บนวอร์ดปกติไม่เกี่ยวกับการดูแลไอทีหรือข้อมูลใดๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยข้อมูลแล้วก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ยมองทหารในทางที่เสื่อมเสียแต่อยากให้สังคมตระหนักว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรั่วไหลไปแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยกลับไม่แก้ไขกลับไม่แก้ไขก็มีข้อมูลหลุดไปจริงจึงได้ทำไปไงหลังจากนั้นตำรวจก็พาไปค้นห้องพักของจ่าสิบโทเขมรัตน์ฮะปรากฏนี่คุณดูห้องพักเขาเนี่ยเหมือนในหนังอ่ะพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายอ่ะครับอุปกรณ์เพียบอุปกรณ์เครื่องมือครับการแฮกข้อมูลสำคัญหลายรายการนะฮะซึ่งตำรวจก็จะยึดไว้เราก็ยังพบเครื่องมือกระทำความผิดอีกหลายพื้นที่โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องมือจำนวนเนี้ยเป็นจำนวนเงินมากมากครับค่ะหลังจากนั้นนะคะตรวจห้องเสร็จนะคะจ่าสิบโทเขมรัตน์นะคะก็ได้ยกมือไหว้กราบขอโทษคนไทยทั้งประเทศนะคะหลังจากที่ได้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ทางโซเชียลจนเกิดความตระหนกนะคะยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ค่ะครับผมลองมาฟังทางฝั่งของรัฐมนตรีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับคุณชัยวุฒินะครับผมธนาคณะคมานุสรนะครับรัฐมนตรีนะครับ DES นะยืนยันว่าการกระทำผิดเนี่ยฮะของผู้ต้องหาไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการกระทำโดยตัวคนเดียวนะครับซึ่งจากการตรวจสอบให้การรับสารภาพแล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับส่วนจะมีคนอื่นหรือภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไซเบอร์นะครับ
ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี